สันถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรอย่าเชยเยาะย่อนกราบไหว้พระสวดมนต์ขอพรทั้งเช้าเย็นคืนค่ำก่อนนอนสอนใจให้ใฝ่ดีใฝ่ดีนำพุทโธมาไกลน้อมสู่ใจทุกวันวีไฟแผดเผาในฤดีพุทโธเป็นที่ดับร้อนใจแม้ได้พุทโธจะสุขถ้าโตมีเคลื่อนคลอนใครแม้ได้โทจะสุโภนิรันดรบุญบาปนรกสวรรค์พรหมนิพพานนั้นเป็นของจริงพระพุทธองค์ทรงญาณยอดยิ่งรู้เด่นเห็นจริงจะยิ่งเสกสรรถ้าทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรทำดีได้ดีนะท่านถ้าทำชั่วมองมัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรจงคิดตัวบาปทำเว้นการกระทำจงเชื่อคำสั่งสอนทุกทรมานไม่เคยปราณีทำบุญกุศลความดีสวรรค์ทราบทันทีไม่มีไม่รอทำบาปเลวแหลกแต่ก็สิ้นใจไปจอนรกแน่นอนสิ้นใจไปจอนรกแน่นอนบุญบาปนรกสวรรค์พรหมนิพพานนั้นเป็นของจริงพระพุทธองค์
าเมามัวแม่นมันบุญบาปสำคัญจงพากันสังวรบุญบาปสำคัญจงพากันสังวนี้ไปนะครับขอกราบอาราธนานิมนต์นะครับพระธรรมวิสุทธิชัยมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อโปรดพวกศิษยานุศิษย์และผู้ที่มาร่วมฟังพระธรรมเทศนาครับเวลาท่านเทศกรุณาการถ่ายภาพขอให้งดทุกประเภทนะเวลาเทศนาว่าการนั้นกรุณาให้งดการถ่ายภาพทั้งหมดเลยเพราะเป็นอันตรายต่อการเทศและการฟังให้พากันจำเอาไว้ไปเทศที่ไหนมักจะได้เตือนเสมอเพราะเวลาเทศถ่ายภาพปุ๊บเข้ามานี่เสียหมดเลยนะนี่เป็นเวลาพอดีแล้วเนี่ยจะได้เริ่มเทศแล้วแหละ
อากาศก็ดีนะอากาศก็พร้อมด้วยลมก็มีเบาๆอากาศก็ดี พี่น้องทั้งหลายก็มากันมากมายนู่นเต็มไปหมดเลย นู่นเต็มไปหมดกำลังหลั่งไหลมาก็มีนู่นมาทุกทิศทุกทางนะ พอดีแล้วนะพอดีแล้วขนาดนะต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยรถแต่ออกเดินทางขุกขุกขักขักติดเครื่อง3ชั่วโมงก็ไฟเครื่องก็ไม่ติดออกไปแล้วอีโลกโขกเขกชนหน้าชนหลังนี่การเทศนาว่าการที่พี่น้องหลายฟัง ก็คือพระแก่กับรถแก่มันอันเดียวกันนั่นแหละเวลาเทศหลงหน้าหลงหลังก็ขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยนะ ต่อไปนี้จะเริ่มเทศแล้ว วันนี้เป็นวันอุดมมหามงคลแก่พี่น้องชาวจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดท่านพี่น้องทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆต่างจังหวัดมีหลายจังหวัดที่มารวมนี่ เป็นรู้หลวงตารู้สึกมีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากที่ได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายแบกร่างอายุ87ปีจะเต็มวันที่12สิงหาคมนี้เพราะยังต้องตะเกียกตะกายมาช่วยบำรุงน้ำใจพี่น้องทั้งหลาย ตลอดมาเป็นเวลา2ปีกว่าแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเทศก็เกือบจะทั่วประเทศไทยเทศทุกจังหวัดจังหวัดแต่ละภาคละภาคเทศทุกจังหวัดภาคหนึ่งมีกี่จังหวัดจังหวัดได้ไปเที่ยวเทศทั้งหมด ทั้งนี้ด้วยความเมตตาสงสารชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติแห่งชาวพุทธด้วยคำว่าพุทธได้แก่พระพุทธเจ้าองค์เลิศเลอเกิดมาไม่มีวาสนาไม่ได้พบได้เห็นไม่ได้นับถือไม่ได้กราบไหว้บูชาธรรมของพระพุทธเจ้าพี่น้องชาวไทยเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธเสียจำนวนมากต่อมากรู้สึกว่ามีวาสนามากทีเดียว อุตส่าห์หลงตาจะได้อุตส่าห์พยายามสงเคราะห์สงหาเรื่อยมาแบกร่างเท่าแก่ๆนี้ตะเกียบตะกายไปเที่ยวเทศที่นั่นที่นี่บินเท่าบาทสมบัติเงินทองเข้าของเพื่อเข้าสู่คลังหลวงของเราเพราะเวลานี้ครั้งหลวงรู้สึกบกพร่องสมบัติที่เป็นหัวใจของชาติอยู่มากเช่นทองคำเป็นสำคัญ ทองคำนี้ทางเจ้าหน้าที่ในธนาคารชาติได้นิมนต์หลวงตาไปชมทองคำในครั้งหลวงของเราเองเท่าที่ทราบมาก็มีสองคือสมเด็จพระเทพพระองค์หนึ่งแล้วก็หลวงตาบัวองค์หนึ่งที่เจ้าหน้าที่ธนาคารชาติซึ่งรักษาคลังทองคำอันนี้ไว้ได้นิมนต์หลวงตาไปชมไปดู นั่นหลังจากออกมาแล้วก็ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ
ทั่วหน้ากันในทันทีคือในเย็นวันนั้นเอง เพราะว่าวิตกวิจารถึงทองคำซึ่งเป็นหัวใจของชาติเรามีความบกพร่องมากที่สุดทองคำบกพร่องมากก็เท่ากับลมหายใจพี่น้องชาวไทยหายใจไม่เต็มปอดทั่วหน้ากันทั้งประเทศจึงต้องได้อุตส่าห์ตะเกียกตะกาย ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบและพร้อมกับการเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายด้วยความไม่สุขใจและความเมตตาอย่างยิ่งต่อชาติไทยของเราซึ่งเกิดมาในชีวิตของหลวงตาวัวก็ไม่เคยได้คิดได้อ่านว่าจะได้เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายอย่างออกหน้าออกตาดังที่ปรากฏทางหนังสือพิมพ์บ้างทางวิทยุบ้างทางทีวีบ้างทุกแห่งทุกหนจนกระทั่งถึงเมืองนอกเมืองนาก็ได้ทราบทั่วถึงกันบรรดาพี่น้องชาวไทยเราไปอยู่ที่ไหนจ้องทราบความเคลื่อนไหวของการนำชาติแห่งชาติไทยของเราโดยหลวงตาวัวเป็นผู้นำ นี่ก็เพราะความเมตตาสงสารนั่นเอง ในโอกาสอันนี้ก็จะได้เล่าเรื่องภูมิหลังของตาของหลวงตาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ พอเป็นเครื่องพินิจพิจารณาประกอบกับการดำเนินงานของหลวงตาซึ่งเป็นผู้นำอยู่เวลานี้พอให้ได้ทราบทั่วกันบ้าง หลวงตาธรรมดาแล้วเป็นพระบ้านนอกเป็นพระลูกชาวนาพ่อแม่พาทำไร่ทำนามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเวลาถึงการสมควรที่จะได้บวชแล้วก็คิดว่าจะบวชตามประเพณีบ้านเมืองเราที่นิยมนับถือพุทธศาสนาและถือเป็นประเพณีว่าบรรดาลูกชายแต่ละคนละคนที่ได้เกิดมาจากพ่อจากแม่ที่เลี้ยงอยู่ยากแสนยากมานั้นก่อนที่จะมีครอบครัวเย่าเรือนตั้งรากตั้งฐานก็ควรจะได้บวชเป็นพระให้พ่อแม่ได้ชมผ้าเหลืองชั่วการเวลาก็อย่างดีเพราะฉะนั้นในสกุลของเราก็เป็นสกุลพุทธศาสนามีความรักเลื่อมใสศาสนาตลอดมายังได้วิงวอนขอถึงขนาดวิงวอนนะคือหลวงตายังไม่คิดจะบวชง่ายๆพูดให้เต็มยศก็คือว่าสิ่งที่ดึงดูดหลวงตามาให้บวชง่ายๆคือหลวงตารักสาวอยากได้เมียกับเขาพ่อแม่ถึงขนาดร้องห่มร้องไห้นั่นแหละสาเหตุที่จะให้หลวงตาได้ออกมาบวชตัดทั้งหมดบรรดาความรักความห่วงใยที่เป็นจิตเป็นใจในขณะก่อนเวลาก่อนซึ่งเคยเป็นมาวันหนึ่งว่าเห็นผู้หญิงที่สวยๆงามๆรักชอบด้วยแล้วผู้หญิงคนนั้นมาเป็นคำบริกรรมประหนึ่งว่าพุทโธพุทโธติดอยู่ในใจทำหน้าที่การงานอะไรเลือกเห็นตั้งแต่หญิงสาวที่ตนรักตนรักหญิงสาวคนนั้นเลยมากลายเป็นคำบริกรรมแทนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปเสียนี่เรียกว่ากำลังความดึงดูดของฝ่ายต่ำมันดึงดูดจนกระทั่งจะไม่สนใจในพุทธศาสนาและการบวชเรียนอะไรเลย ถึงได้รับการกระตุกจากพ่อแม่ด้วยน้ำตาที่ร่วงไหลลงมาให้เห็นต่อหน้าต่อตาในขณะที่กำลังรับทานร่วมวงกันอยู่ด้วยจำนวนลูกหลายคน พอน้ำตาพ่อกับแม่ร่วงลงด้วยการพูดถึงเรื่องการบวชของหลวงตาเองประหนึ่งว่าจะหมดหวังแล้วสำหรับพ่อเห็นจะหมดหวังแล้วลูกชายของเราก็มีคนเดียวนี้แหละที่เราได้มอบให้ทุกสิ่งทุกอย่างหน้าที่การงานความประพฤติไม่เคยด่างพร้อยเป็นที่พอใจของทั้งพ่อและแม่แต่สำคัญที่เวลาขอให้บวชนี้เหมือนกับคนหูหนวกหูไม่มีช่องมีรูเลยไม่ทราบกี่ครั้งกี่หนนี่เวลาตายลงไปแล้วนี่หมายถึงพ่อบ่นในขณะ
ที่กำลังรับทานนี่เวลาเราตายลงไปแล้วเนี่ยหากว่าไอ้บัวนี่ไม่บวชให้เราเสียซึ่งเราเป็นที่แน่ใจอยู่แล้วกับลูกคนนี้เวลาเราตายลงไปแล้วนี่เราจะต้องตกนรกจมไม่มีใครที่จะฉุดจะลากเราขึ้นจากนรกไม่ทราบว่าจะตกนรกผมไม่นานเท่าไหร่ถ้าไอ้นี่ไม่ได้บวชให้เราแล้วเราหมดหวังเพราะว่าอย่างนั้นน้ำตาพ่อร่วงลงทันทีน้ำตาแม่ก็ร่วงลงไปด้วยกันสะดุดเกิกภายในหัวใจลุกออกจากที่รับทานทันทีทั้งที่ยังไม่อิ่มเลยเกิดความสะดุดใจอย่างแรงกล้าวัน3วันนั้นไม่สามารถที่จะมารับทานร่วมวงพ่อกับแม่ได้เพราะปัญหาการบวชยังไม่ตกลงกันได้จากการพินิจพิจารณาของเราพอ3วันล่วงไปแล้วก็เป็นอันว่าตกลงใจเหตุที่จะตกลงใจก็เพราะว่าลูกของชาวพุทธเราส่วนมากก่อนจะมีครอบครัวเย่าเรือนต้องบวชซะก่อนแต่เรานี้บวชไม่ได้ประชาชนทั้งหลายเขามีลูกทุกคนเขาบวชกันได้กันได้เราบวชไม่ได้รู้สึกว่าเลวมากไม่สมควรอย่างยิ่งเลยที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาจนขนาดเที่ยววันสองวันนี้ได้น้ำตาล่วงลงไปแล้วเพราะการไม่บวชของเราจึงเกิดความโศกสังเวชดัดขาดสะบั้นไปเลยความรักหญิงที่ว่าเป็นคำบริกรรมภายในใจตัดขาดสะบั้นลงทันทีด้วยความสลดใจในน้ำตาของพ่อกับแม่แล้วจึงกลับมาตกลงใจนี่สรุปความลงเลยว่าดัดสันดานเจ้าของอยากเด็ดขาดต้องบวชไม่บวชให้ตายเสียยาอยู่ให้หนักแผ่นดินเลยขนาดพ่อกับแม่น้ำตาร่วงถึงขนาดนี้แล้วจะอยู่เป็นมนุษย์ให้หนักแผ่นดินไม่ได้เลยนี่แหละถึงได้กลับมาตกลงบวชนี่สรุปความลงแล้วขั้นบวชแล้วก็คิดว่าสักปีสองปีก็จะสึกมาพอบวชไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของพระโดยสมบูรณ์ตลอดมาเรื่องธรรมเรื่องวินัยไม่มีการ ทำลายด้วยเจตนาที่ลามกของตนรักสงวนธรรมวินัยและเล่าเรียนหนังสือเจริญภาวนาไปเรื่อยๆอ่านอัดอ่านธรรมมากน้อยไปเพียงไรเกิดความสะดุดภายในใจภายในใจในสิ่งที่เราเคยผิดพลาดมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์เมื่อเข้ามาเทียบกับหลักธรรมแล้วประหนึ่งว่าผิดไปหมดผิดไปหมดจึงสะดุดใจเอามากแล้วพยายามแก้ตัวในภูมิของพระนี้ให้สมบูรณ์แบบศีลจะไม่ยอมให้ด่างพร้อยจะเข้มงวดกวดขันในศีลของตนจากนั้นก็ภาวนาเลื่อยไปเรียนหนังสืออยู่เป็นเวลา7ปีตั้งหน้าตั้งตาที่จะออกปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสให้ได้มรรคผลนิพพานก่อนที่จะได้ประชิดเป็นน้ำหนักมากในเรื่องมรรคผลนิพพานก็เพราะอ่านหนังสือฉบับใดเล่มใดลงไปท่านแสดงตั้งแต่เรื่องมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายมาตลอดทุกคัมภีร์ทุกคัมภีร์พระพุทธเจ้าตรัสรู้เพราะการภาวนาฝึกฝนฝึกฝนอบรมพระองค์ถึงขนาดที่สลบถึง3ครั้งแล้วได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาบรรดาพระสาวก มีชาติชั้นวรรณะต่างกันองค์ใดที่ออกบวชนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา พอได้รับพระโอวาทจากพระพุทธเจ้าแล้วเสด็จเข้าในป่าในเขาลำเนาไพรบำเพ็ญพระองค์โดยไม่สนพระทัยกับอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยใดเลยตลอดสาวกที่มาจากสกุลต่างๆก็มุ่งจิตมุ่งใจปฏิบัติตนอย่างนั้นผลที่ท่านปรากฏขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกอย่างเลิศเลยไม่มีสัตว์ตัวใดแม้ตั้งแต่ท้าวมหาพรหมลงมาจะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี้ไม่ได้เลยบรรดาพระสาวกทั้งหลาย
องค์นั้นบรรลุธรรมตรัสรู้ธรรมอยู่ในป่าลูกนั้นในเขาลูกนั้นในถ้ำนั้นในเงื้อมผานั้น องค์นี้สำเร็จเป็นพระโสดาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระสกิทาคาองค์นั้นสำเร็จเป็นพระนาคาองค์นั้นเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตัดกิเลสขาดสะบั้นลงจากจิตใจกลายเป็นสรณะของตนเองอย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็มาเป็นสรณะของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายตลอดมาเรียกว่าเป็นสรณะของสัตว์โลกทั่วไปหมด เมื่ออ่านหนังสือเหล่านี้ด้วยความไตร่ตรองถึงขั้นน้ำตาร่วงก็ร่วงน้ำตาล่วงมีอยู่สองประเภทพระพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกฝนพระองค์ด้วยความลำบากลำบนถึงขั้นได้รับความทุกข์ความทรมานแสนสาหัสขนาดสลบถึงสามครั้งในการฝึกฝนอบรมพระองค์เองเพื่อความเป็นศาสดาของโลกก็ทรงสมความมุ่งหมายในพระไทยได้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมานี่เวลาที่ทรงทรมานนั้นก็เกิดความสงสารพระองค์เป็นกำลังน้ำตาล่วงออกมาพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วเกิดความอัศจรรย์ในธรรมของท่านที่ได้เลิศเลอสุดยอดแล้วในสามโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นเลยนี่ก็น้ำตาล่วงเกิดความอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเป็นล้นพ้นทั้งสองน้ำตานี้เป็นน้ำตาที่มีคุณค่าแก่จิตใจของเราเองเวลาเกิดความสงสารพระองค์ก็น้ำตาล่วงถือมาเป็นคติว่าพระพุทธเจ้าก่อนจะได้ตรัสรู้นั้นทรงฝึกทรงทรมาน เป็นเต็มสติกำลังของพระองค์จึงได้ตรัสรู้นี่ก็เป็นคติตัวอย่างสอนเราไม่ควรจะมาอยู่มากินมานอนอยู่เฉยๆจะหาความดีไม่ได้ต้องได้จากการฝึกฝนอบรมยากลำบากขนาดไหนต้องมีความภาคความเพียรความอดความทนฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีเป็นลำดับนี่เป็นคติตัวอย่างอันเลิศเลอจากพระพุทธเจ้ามาเป็นเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วนี่เรียกว่าน้ำตาล่วงอันหนึ่งบรรดาสาวกทั้งหลายที่ฝึกทรมานตนองค์บางองค์ก็ยากลำบากเฉียดเฉียดพระพุทธเจ้าลงมาบางองค์ก็สะดวกสบายแล้วผลของท่านที่ปรากฏขึ้นมาก็สำเร็จเป็นพระอรหันตบุคคลเป็นความเลิศเลอในธรรมทั้งหลายท่านเป็นผู้ครองธรรมเลิศเลอด้วยใจที่บริสุทธิ์นี่ก็เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่น้ำตาของเราเรียกว่าน้ำตาของเราเกิดทั้งสองครั้งนี้เป็นมงคลแก่ตัวของเราอย่างมากเดียวนั่นแลเป็นต้นเหตุให้หลวงตามีความขมักขม้นการศึกษาเล่าเรียนการบวชว่าจะอยู่ประมาณปี2ปีแล้วจะสึกไปเสียด้วยอำนาจแห่งการได้ยินได้ฟังอัตธรรมในตำรับตำรานี้แล้วทราบซึ้งถึงใจเรื่องที่ว่าจะสึกหาลาเพศไปเลยเสื่อมไปเสื่อมไปจางไปจางไปความหนักแน่นในมรรคผลนิพพานที่จะพึงหวังตามทางของศาสดาและสาวกทั้งหลายนั้นปรากฏเด่นขึ้นภายในจิตใจทุกวันทุกวัน สุดท้ายก็การภาวนากับการศึกษาเล่าเรียนนี้เป็นไปด้วยกันในขณะที่เรียนหนังสืออยู่ไม่เคยปล่อยวางการอบรมภาวนาชำระจิตใจของตนให้สงบเยือกเย็นเลย พอหยุดจากการศึกษาเล่าเรียนเรียบร้อยแล้วก็มุ่งหน้าที่จะออกปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นอย่างอื่นไม่ต้องการนี่ละเข็มทิศทางเดินของเราที่ได้มานี้ได้มาจากการศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังจากตำรับตำราแล้วก็เข้ามาเป็นกำลังภายในจิตใจให้เกิดความอุตสาห์พยายามตลอดมาแล้วก็มุ่งหน้าต่อมรรคผลนิพพานแต่มียังมีความสงสัย ในเรื่องมรรคผลนิพพานอยู่ว่า
นี้จะยังมีคงเส้นคงวาอยู่หรือไม่หรือว่ามรรคผลนิพพานนี้ได้สิ้นเขตสิ้นสมัยไปแล้วตามเรื่องของกิเลสที่เคยหลอกลวงโลกมานานว่ามรรคผลนิพพานเดียวแหลมศาสนาเดียวแหลมมรรคผลนิพพานสิ้นเขตสิ้นสมัยนี้มีจำนวนมากที่ทั้งที่เป็นลูกชาวพุทธด้วยกันก็ตามความสงสัยนี่คืบคลานเข้ามากับความจำจากตำรับตำลาย จึงต้องได้วิ่งเข้าหาหลวงปู่มั่นของเราที่ปรากฏชื่อหรือนามมานาน พอไปถึงท่านแล้วท่านชี้แจงเรื่องมรรคผลนิพพานนี้สดๆร้อนๆถอดออกมาจากใจของท่านที่ครองมรรคผลนิพพานอย่างเต็มหัวใจแล้วออกมาให้เราฟังอย่างถึงใจตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่องความภาคความเพียรนี้ไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนถึงขนาดขยะในความเพียรของตนเพราะมันแรงกล้าผาดโผนโจรทยานเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดาได้ตั้งหน้าปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถเรื่องการศึกษาลาเพศนี้เรียกว่ามันหมดความหมายไปในตัวของมันเองเพราะอำนาจแห่งธรรมคือมรรคผลนิพพานเป็นต้นเป็นเครื่องดึงดูดขึ้นสู่ธรรมขั้นสูงจึงได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถมุ่งหน้าต่ออรหัตตบุคคลคือขอเป็นพระอรหันต์เท่านั้นในชาตินี้ไม่ขอเป็นอย่างอื่นเนื่องจากได้ฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่โดยสมบูรณ์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา และยังจะมีอยู่โดยสมบูรณ์ในการต่อไปไม่มีประมาณถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตามอัตตามธรรมที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้มรรคผลนิพพานจะเป็นสมบัติของผู้บำเพ็ญตามสวากขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วนี้ตลอดไปนี่แหละเมื่อได้ฟังอัตฟังธรรมจากหลวงปู่มั่นแล้วจิตใจดิ่งถึงมรรคผลนิพพานโดยแท้เดียวเพราะฉะนั้นกำลังแห่งความภาคเพียรทุกด้านทุกทางจึงไม่มีคำว่าอ่อนข้อย่อหย่อนมีมุ่งหวังต่ออรหัตตบุคคลจะให้ได้ไม่สงสัยในชาตินี้ถ้ากิเลสไม่ตายเราก็ตายเราไม่ตายกิเลสต้องตายการต่อสู้ไม่มีการให้น้ำถ้าเป็นนักมวยไม่มีกรรมการแยกกันเลยมันจะทุ่นเวลาตายไประหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจเราซึ่งเป็นเวทีอันใหญ่หลวงภายในตัวของเราเอง นี่เราความเพียรถึงได้แก่กล้าสามารถผลก็ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเป็นที่พอใจเป็นขั้นเป็นตอนขึ้นจากการปฏิบัติด้วยความเอาจริงเอาจังเด็ดเดื่อยเด็ดขาดทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมาสมาธิที่เคยเห็นในตำราว่ามีความสงบเยือกเย็นเป็นขั้นขึ้นไปก็ได้ปรากฏขึ้นในใจของเราผู้บำเพ็ญโดยลำดับคำว่าปัญญาที่ได้ยินแต่ชื่อแต่นามในคัมภีร์บาลานเข้ามาเป็นปัญญาขึ้นในหัวใจของเราฆ่ากิเลสขาดสะบั้นไปเป็นหลับดำราจนกระทั่งถึงความตัดสรู้มรรคผลนิพพานไม่ได้นอกเหนือไปจากหัวใจดวงนี้เพราะเป็นความเกี่ยวโยงกันจากภาคปฏิบัติการปฏิบัติเหมือนเราก้าวเดินทางเข้าสู่จุดหมายปลายทางเหมือนเราก้าวบันไดจะขึ้นสู่ขั้นสูงสุดแห่งบ้านเรือนของเราการดำเนินก็ดำเนินไม่หยุดไม่ถอยอย่างนี้ สมาธิก็ปรากฏขึ้นทุกขั้นทุกภูมิปัญญาปรากฏขึ้นทุกขั้นทุกภูมิจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาแก้วกล้าสามารถว่องไวเฉียบแหลมสื่นทราบได้ปรากฏขึ้นแล้วภายในใจของเราผู้ปฏิบัติเป็นที่ภาคภูมิมาจนจิตใจจนกระทั่งความเพียรนี้หมุนตัวเป็นธรรมจักรไปเลยกิเลสอยู่ที่ไหนตามฟาดปันหันแหลกขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปนับเป็นเวลาที่ได้บำเพ็ญตนอย่างทรหดอดทนผ่านพ้นตนจะดานนี้ประหนึ่งว่าตกนรกทั้งเป็นในขณะที่ประกอบความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสนี้หาความสุขไม่ได้เลยเป็นความทุกข์มากที่สุดในชีวิตของหลวงตาที่เกิดมาตั้งแต่เป็นมนุษย์หน้าที่การงานอันใดที่วันหนักวันหนักก็ยอมรับวันหนักเมื่อทำไม่เสร็จวันนี้วันหลังเราทำต่อไปก็ยังได้
เราไม่เคยสละชีวิตกับมันแต่งานเพื่อฆ่ากิเลสนี้เป็นงานที่หนักหน่วงเอาชีวิตเข้าแลกเลยถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเราไม่ตายกิเลสต้องตายมุ่งต่ออรหัตตบุคคลอย่างถ่ายเดียวเท่านั้นชาตินี้เราขอครองอรหัตตธรรมไปให้ขอให้เป็นชาติสุดท้ายของเราด้วยความเพียรที่เด็ดขาดนี้โดยถ่ายเดียวเท่านั้นยังได้บำเพ็ญอย่างหนักหน่วงทรมานที่สุดตกนรกทั้งเป็นมาเป็นเวลา9ปีจากการประกอบความภาคเพียรอย่างทรหดอดทน แล้วก็สมมักสมหมายนี่ละการก้าวเดินของหลวงตาถึงขั้นสมมักสมหมายคืออรหัตตภูมิที่เราเคยเห็นแต่ในตำรับตำลานั้นตามที่เราศึกษาเราเรียนมาก็ได้มาปรากฏที่หัวใจของเรากิเลสขาดสะบั้นลงไปจากจิตใจไม่มีกิเลสตัวใดเหลือเลยคำว่ารหัตภูมิหรือธรรมว่าธรรมมันเลิศเลยนั้นใจได้เข้าถึงกันเรียบร้อยเป็นอันเดียวกันแล้วในวันที่15พฤษภาคม2493หลังเขาวัดดอยธรรมเจดีบนภูเขาจังหวัดสกลนครเวลา5ทุ่มพอดีพอฟ้าดินถล่มภายในหัวใจของเราคือระหว่างกิเลสที่กดถ่วงจิตใจเป็นความหนักหน่วงถ่วงกันมากมายนั้นได้ขาดสะบั้นลงไปจากหัวใจใจได้ดีดออกจากกิเลสที่ขาดสะบั้นลงใจลงไปกลายเป็นวิสุทธิธรรมเป็นวิสุทธิกิจเป็นธรรมธาตุขึ้นมาในหัวใจประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มในคืนวันนั้นเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายในแหล่งโลกธาตุนี้สาธุการทั่วหน้ากันหมดในเวลาที่กิเลสขาดสะบั้นออกจากใจใจครองความบริสุทธิ์เต็มสัดเต็มส่วนเทวบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายมีแท้ซองสาธุการทั่วหน้ากันหมดในวันนั้นเพราะเป็นวันที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งในชีวิตของเราไม่เคยมีแล้วไม่เคยคาดเคยฝันว่าจะรู้ได้เห็นธรรมประเภทที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเคยครองมาแล้วแล้ววันนี้เวลานี้อยู่สถานที่นี้ได้แสดงเต็มเหนี่ยวแล้วในบรรดาธรรมที่อัศจรรย์ทั้งหลายกับประจักษ์กับหัวใจของเราจึงประหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มเลยคือว่าหล่มถล่มภายในหัวใจที่ขาดสะบั้นจากกันกับกิเลสกลายเป็นจิตที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงน้ำตาล่วงเลยทันทีอัศจรรย์ธรรมพระพุทธเจ้าอัศจรรย์พระพุทธเจ้าซึ่งไม่มีใครเคยบอกเคยสอนเคยอบรมจากผู้ใดเลยแล้วมาเป็นศาสดาสอนโลก ท่านเป็นขึ้นได้อย่างไรอัศจรรย์ท่านเราเองเป็นผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนเต็มกำลังความสามารถจากธรรมที่ชี้แนวทางเพื่อมรรคผลนิพพานมาตลอดแม้เช่นนั้นก็ไม่เคยปรากฏเป็นผลขึ้นมาในหัวใจของเราจากการศึกษาเล่าเรียนนั่นเลยแต่เวลาจะปรากฏก็ปรากฏขึ้นมาจากภาคปฏิบัติของเรานี่แหละธรรมประเภทนั้นกับหัวใจของเราเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วโดยหลักธรรมชาติไม่อาจสงสัยแม้แม่ถิ่นแม่สายเลยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีทั้งสามรัตนะอันเลิศเลอนี้มากลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในใจของเราจนถึงกับอุทานขึ้นมาโดยไม่ต้องถามใครเลยว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ได้มากลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรภายในหัวใจของเราดวงนี้ซึ่งไม่เคยคาดเคยหมายไม่เคยคิดไว้เลยแต่ก็มาปรากฏขึ้นด้วยความอัศจรรย์จากของจริงอันเลิศเลอทั้งสามรัตนานี้กลมกลืนอยู่ภายในหัวใจของเราอันเดียว นี่การลบสงครามตั้งแต่เริ่มแรกน้ำตาพ่อแม่ร่วงลงมาได้ออกมาบวชแล้วปฏิบัติตนจนถึงขั้นเต็มภูมิหายสงสัยทุกอย่าง
ในวันนั้นเป็นวันปลดเปลื้องกองทุกข์ทั้งมวลที่เกิดขึ้นจากทางด้านจิตใจเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาได้บีบบังคับให้หาความสะดวกสบายในใจไม่ได้เลยก็ได้ขาดสะบั้นลงจากหัวใจโดยสิ้นเชิงนับตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันคือวันนี้เราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดมาสร้างกองทุกข์ภายในหัวใจของเราที่ดังที่เคยเป็นมาอีกเลย ครองธรรมบรมสุข อย่างภาคภูมิใจหลังจากนั้นมาแล้วก็อบรมสั่งสอนพระเนนอย่างเงียบๆตลอดมาเรียกว่าสอนอยู่ใต้ดินไม่มีการโฆษณาด้วยทางหนังสือพิมพ์วิทยุและโทรทัศน์ดังสมัยปัจจุบันนี้การแนะนำสั่งสอนโลกเราสั่งสอนมาตั้งแต่บัดนั้นอย่างเงียบๆจนกระทั่งได้มาปรากฏออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ก็เพราะความเมตตาสงสาร ทั้งด้านวัตถุในชาติไทยของเราทั้งด้านศีลธรรมภายในจิตใจนี้รู้สึกว่าแห้งผากแห้งผากภายในใจนี่แหละเป็นต้นเหตุที่จะได้นำพี่น้องทั้งหลายโดยถือเอาด้านวัตถุเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราคลอนแคลนถึงขั้นจะล่มจมได้นี่ประการหนึ่งประการที่สองจิตใจของชาวเรานี่แม้จะเป็นชาวพุทธแต่มันก็ไม่พ้นที่จะความเอ็นเอียงขวายคว้าแล้วจะหลุดลอยลงไปสู่ทางต่ำทั่วหน้ากันในชาวพุทธของเราจึงทำให้จิตใจเป็นห่วงเป็นใยเอามากเมื่อเป็นเช่นนี้การแนะนำสั่งสอนจึงวางไว้เป็นสองภาค ภาคที่หนึ่งได้แก่การแนะนำพี่น้องทั้งหลายให้ปรับปรุงตัวเองเกี่ยวกับหน้าที่การงานผลรายได้รายเกิดขึ้นมามากน้อยนั้นให้เป็นผู้ประหยัดมัธยัสถ์นี่เรียกว่าฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราขึ้นให้มีความประหยัดทั้งที่อยู่อาศัยอย่าฟุ่มเฟือยอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวอยู่ที่ไหนพออยู่พอเป็นพอไปได้แล้วให้อยู่การกินก็ให้กินพอดิบพอดีอย่ากินแบบฟุ้งเฟ้อเหิมเหิมดังที่โลกกิเลสหลอกลวงคนให้เป็นบ้าไปตลอดทุกแห่งทุกหนว่ากินเลี้ยงกันโต๊ะหนึ่งเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอย่างนี้อย่าให้มีในเมืองไทยของเราขอให้มีความประหยัดมัธยัสถ์ได้มามากน้อยเลี้ยงกันในครอบครัวครอบครัวหรือสังคมต่างๆให้เป็นไปในความพอดีพอดีนี่เรียกว่าเป็นการประหยัดมัธยัสถ์ภายในตัวของเราแต่ละคนแต่ละสังคมทั่วประเทศไทยให้มีการประหยัดอย่างนี้ด้วยกัน นี่ละการอยู่การกินและการใช้สอยของมันกันยาฟุ่มเฟือยเหลือเฟือจนเกินเหตุเกินผลซึ่งเป็นการรบกวนให้เราดิ้นเราตีหารายได้มาเพื่อรายจ่ายรายจ่ายเมื่อหาไม่ทันติดหนี้ติดสินพลุงพลังเป็นกองทุกข์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ นี่3 4ประเภทประเภทที่4เป็นประเภทที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องสังคมเราอยู่กับมนุษย์มนุษย์นี้มีทั้งคนดีคนชั่วสับสนปนเปกันไปควรจะเลือกเฟ้นในสายตาและจิตใจของเราว่าคนนี้เป็นคนดีหรือคนชั่วควรคบค้าสมาคมหรือไม่ถ้าไม่ควรคบค้าสมาคมก็ให้พยายามให้หลีกห่างไกลโดยมารยาทอันดีงามไม่คบค้าสมาคม ทั้ง4ประเภทนี้เป็นการที่จะทุ่นรายจ่ายของเราเข้ามาเป็นลำดับการทุ่นรายจ่ายกับปัญหารายได้ก็ทั่วก็เพิ่มกันไปโดยลำดับทุ่นรายจ่ายก็คือรายได้เกิดขึ้นมาในหลักธรรมชาตินั่นเอง เช่นเมืองไทยของเราคนถึง62ล้านคนรายจ่ายแต่ละคนละคนนี้จ่ายไปมากเท่าไหร่เมื่อเราไปต่างคนต่างประหยัดมัธยัสถ์รายจ่ายนั้นจะทุ่นเข้ามาทุ่นเข้ามาไม่สิ้นเปลืองมากนักก็เท่ากับหารายได้จากการทุ่นรายจ่ายนี้ไปในตัวของมันเสร็จ จากนั้นก็ ให้พยายามประหยัดมัธยัสถ์แล้ววิ่งเต้นขวนขวายด้วยความชอบธรรมยาสู้รุ่ยสู้ร่ายอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัว นี่เป็นวัตถุแต่ละประเภทประเภทที่จะฟื้นฟูชาติไทยของเราเรียกว่าเศรษฐกิจเมื่อรายได้พอเป็นพอไปแล้วคนเราก็อยู่ผาสุขเย็นใจ
นี่เรียกว่าฟื้นฟูด้านวัตถุเป็นเศรษฐกิจประเภทหนึ่งฟื้นฟูภายในจิตใจนี่เป็นของสำคัญมากการแนะนำสั่งสอนจึงแน่นหนักไปทางด้านจิตใจ พอชาวพุทธของเรานั้นรู้สึกว่าอ่อนมากทีเดียวทางด้านจิตใจแทบจะพูดได้ว่าหาที่พึ่งที่เกาะที่อาศัยทางด้านจิตใจจากธรรมไม่ได้เลยมีแต่ขวายแต่คว้าหาด้านวัตถุต่างคนต่างดิ้นต่างดีหารายร่ำรายรวยขั้นผลที่ได้มามีแต่ความหมดหวังหมดหวังนอนทั้งคืนไม่หลับก็มีเพราะรายได้กับรายจ่ายไม่สมดุลกันมีหนำซ้ำติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังเพราะการดีดการดิ้นการทะเยอทะยานอยากดีอยากเด่นให้เขานับหน้าถือตาแล้วก็ดีดก็ดิ้นให้ได้สมหวังด้วยความโลภไม่มีประมาณขั้นสิ่งที่ได้มาก็คือความผิดหวังผิดหวังสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แก่จิตใจใจเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายตลอดมานี่เรื่องของจิตใจเนี่ยเมื่อไม่มีธรรมภายในใจแล้วความไม่รู้จักประมาณความมุ่งเพ้อเหิมมันก็แซงหน้าไปเรื่อยๆจูงจมูกพวกเราทั้งหลายให้ไปพากันดีกันดิ้นใครก็อยากได้ใครก็อยากมั่งอยากมีอยากดีอยากเด่นชิงดีชิงเด่นกันไปผลสุดท้ายก็มีแต่ความล่มจมติดตามมาเรื่อยๆปลูกบ้านปลูกเรือนนะปลูกเรือนโรงหอโรงแรมแต่ละแห่งละแห่งนี้สิ้นเงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ทั้งที่ไม่มีเงินก็ไปหากู้หายืมเข้ามาเพื่อหวังรายได้จากกิเลสตัวโลภมากๆไม่มีประมาณมันหลอกลวงไปขันปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกตึกรามบ้านช่องขึ้นมาเพื่อจะขายเพื่อจะให้เขาเช่ากราบขายก็ไม่ได้ขายเช่าก็ไม่ได้เช่าตึกหลังหนึ่งหลังหนึ่งร่มแล้วหลังหนึ่งปิดตายไว้เจ้าของไปจมเงินติดหนี้ติดสินเขาในธนาคารถึงขนาดที่ว่าธนาคารจะไม่มีเงินให้กู้เขาต้องในงดการกู้ยืมไปก่อสร้างในสิ่งต่างๆดังที่ปรากฏมานี่นี่แหละความฟุ่มเฟือยเหิมด้วยอำนาจแห่งความโลภเราอยากเข้าใจว่าความโลภนี้จะพาคนร่ำรวยสวยงามจะพาคนให้ดีให้เด่นไม่มีทางความโลภนี้แลพาโลกให้ล่มจมเราอยู่ธรรมดาหากินธรรมดาความอยากธรรมดาไม่เรียกไม่พาคนให้จมแต่ความอยากด้วยความทะเยอทะยานของกิเลสนี่อยากมากเท่าไหร่ยิ่งพาเจ้าของให้ดีให้ดินเงินทองเขาของไม่มีก็คิดก็อ่านหากู้หายืมเขามาเพื่อความร่ำรวยเมื่อมันไม่สมหวังแล้วมันก็จมก็จมสุดท้ายก็เรียกว่าความโลภพาคนให้จมไม่ใช่ความโลภพาคนให้มั่งมีนี่ให้พากันจำเอาไว้อย่าโลภจนเกินไปมันเสียผู้เสียคนเสียเรานั่นแหละนี่เรียกว่าประหยัดมัธยัสถ์ทางด้านวัตถุก็ประหยัดมัธยัสถ์ทางศีลธรรมก็ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ระลึกเสมอว่าเราเป็นลูกชาวพุทธชาวพุทธพุทธคืออะไรคือพุทธโธเป็นศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือนแล้วธรรมโมคือธรรมันเลิศเลอที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และครองธรรมเหล่านั้นอยู่สังโฆก็คือพระสงฆ์สาวกที่บริสุทธิ์พุทโธเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วนั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะว่าเป็นสรณะของใจเราที่สมนามกับว่าเราเป็นชาวพุทธพุทโธให้ระลึกบ้างในคืนหนึ่งวันหนึ่งแล้วไปไหนมาไหนระลึกพุทโธซึ่งเป็นหลักของใจเป็นที่พึ่งของใจเป็นที่อบอุ่นของใจเราได้โดยตลอดไปเราจะทำหน้าที่การงานขุดจอกขุดเสียมเราเขียนหนังสืออยู่ก็ตามเราระลึกทำนี้ได้ในใจของเราตั้งแต่เราคิดเรื่องกิเลสตัณหาพาดีพาดิ้นมันยังคิดได้วันยังค่ำเหตุใดเราจะเอาความคิดนั้นเข้ามาเป็นความคิดของธรรมเพื่อสร้างสันนะต่อจิตใจของตนจะคิดไม่ได้ต้องคิดได้จากใจดวงเดียวกัน ให้พากันระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเสมอภายในใจก่อนจะหลับจะนอนก็ให้พากัน ไหว้พระสวดมนต์นี้ให้ถือเป็นข้อบังคับตัวเองเราอยากเป็นคนดีมีที่พึ่งที่ยึดอันตายใจเราต้องได้พึ่งธรรมพึ่งอย่างอื่นไม่ได้พึ่งกิเลสพึ่งไม่ได้นะพึ่งความโลภพาเราให้จมพึ่งความโกรธพาโลกให้พินาศจิบหายพึ่งราคะก็คนหนึ่งคนหนึ่งได้ห้าผัวสิบเมียเข้ามาก็มาเผากันในครอบครัวย่อเหลือนกลายเป็นหมากัดกันในครอบครัว
นี่เพราะราคะตัณหาพาคนให้เป็นฟืนเป็นไฟผัวเมียอยู่ด้วยกันไม่สนิทถ้าลงมีสองผัวสามเมียเข้ามาแล้วเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันหมดนี่เพราะราคะตัณหามันเป็นฟืนไฟเผาไหม้มันไม่ใช่ของดี ของดีก็คือเรามีผัวเดียวเมียเดียวตามทางของศาสตราที่สอนไว้ประจำคารวะที่ละกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ให้มีเพียงผัวเดียวเมียเดียว อย่าดิ้นอย่าดีหาหลายผัวหลายเมียมามันจะมาเผาเรามันไม่ใช่เป็นของดีนิทิงถ้าดีแล้วพระพุทธเจ้าจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ให้ได้20ผัวใครมีผัวมากเท่าไรมีเมียมากเท่าไรยิ่งดียิ่งเด่นยิ่งเลิศยิ่งเลอพระพุทธเจ้าจะสอนก่อนใครแล้วนะจะไม่ได้ห้ามเอาไว้นี่พระองค์ห้ามทั้งนั้นนะมีผัวหนึ่งเมียหนึ่งแล้วเป็นที่เหมาะสมท่านแสดงไว้ว่าอภิชฌาให้เป็นผู้มีความมากน้อยมากน้อยคืออะไรมากน้อยที่สุดคือต้องเป็นผู้มีผัวเดียวเมียเดียวเท่านั้นอบอุ่นอยู่ในที่ไหนไปที่ไหนอบอุ่นทั้งนั้นฝากเป็นฝากตายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันจะยากจะจนบ้างก็จนด้วยความมีศีลมีธรรมด้วยกันภายในใจต้องเย็นสมบัติเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยถ้าลงกิเลสราคะตัณหากินไม่อิ่มกินไม่พอมันคืบคลานไปหาหญิงหาชายมาเป็นผัวเป็นเมียแล้วสมบัติเงินทองเหล่านั้นจะกลายเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้คนที่มีเมียมากผัวมากตลอดไปหาความสุขไม่ได้เลยนี่คือความนี่โทษแห่งความโลภโทษแห่งความ กินไม่อิ่มกินไม่พอในราคะตัณหาทั้งหลายมันเป็นตัวโทษทั้งนั้นเป็นตัวคุณเฉพาะมีผัวเดียวเมียเดียวนี่คือตัวคุณมหาคุณอยู่กันตั้งแต่วันแต่งงานกัน จนกระทั่งวันตายจากกันไปนี้ด้วยความสนิทติดจมต่อกันความอบอุ่นต่อกันลูกเต้าหลานเหลนเกิดขึ้นมาถือพ่อถือแม่เป็นคติตัวอย่างอันดีงาม เป็นแบบพิมพ์ที่ดีย่อมกลายเป็นเด็กที่ดีเด็กที่ดีไปตามพ่อตามแม่สกุลนั่นก็ดีสกุลนี้ก็มีแบบพิมพ์อดีงามเด็กก็กลายเป็นเด็กดีตามพ่อแม่ลงไปโดยลำดับก็บ้านเมืองของเราก็มีความสงบร่มเย็น นี่แหละอำนาจแห่งราคะตัณหาให้อยู่กับกันพอดีอย่าให้เลยเถิดนี้ไปมีพอดีท่านว่ากามคุณกามคุณ กามเป็นคุณก็คือผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นความอบอุ่นชุ่มเย็นต่อกันกามโทษได้แก่ความดีดความดิ้นน้ำล้นฝั่งได้ทลายไม่พอโกยเอาฟืนเอาไฟมาเผาซึ่งกันและกันนี่เรียกว่ากามโทษอย่าพากันแสวงหากามโทษ แม้แต่ผัวเดียวเมียเดียวก็ยังมีการทะเลาะเบาะแว้งกันได้ยิ่งจะมีสามผัวสี่เมียแล้วหมานี่สู้ไม่ได้นักกัดกันแหลกมนุษย์เรานี่ฉลาดมากกว่าสัตว์นะถ้าลงมนุษย์ได้กัดกันแล้วนี่แหลกหมากัดกันเพียงเจ็บแข้งเจ็บขาธรรมดาของเขาแต่มนุษย์กัดกันด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาพา ให้เป็นสัตว์แล้วกัดกันนี่ได้แหลกเลยเหลวไปหมดไม่มีชิ้นดีจากความมีผัวมากเมียมากนอกจากเป็นปืนไฟโดยถ่ายเดียวเท่านั้นที่พอเหมาะพอดีก็คือผัวเดียวเมียเดียวบางครั้งบางคราวก็ยังมีทะเลาะเบาแวงในฐานะลิ้นกับฟันลิ้นกับฟันมันอยู่ด้วยกันในปากอันเดียวกันย่อมมีกระทบกระเทือนกันบ้างเป็นธรรมดาแต่กระทบกระเทือนด้วยความรับผิดชอบด้วยกันลิ้นกับฟันอยู่ในปากปากเป็นผู้รับผิดชอบสติปัญญาเป็นผู้ระมัดระวังรักษาปากกับลิ้นก็ทำงานกันไปโดยสม่ำเสมอยังบดเคี้ยวอาหารให้สำเร็จประโยชน์เลี้ยงตัวให้เจริญเติบโตจนกระทั่งถึงวันตายได้เพราะปากกับลิ้นที่อยู่ด้วยกันนั่นแหละกระทบกระเทือนกันบ้างเล็กน้อยก็กระทบกระเทือนเพื่อปากเพื่อท้องไม่ได้เป็นความเสียหายนี่สามีภรรยามีการกระทบกระเทือนทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างก็เพื่อความรับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ผัวไปมีเมียห้าคนเมียไปมีผัวสิบคนเอามากัดกันอย่างนั้นอันนั้นเป็นไฟที่ว่าเผาไม่แหลกแตกกระจายไปเลยไม่มีชิ้นดีไม่เหมือนผัวเมียที่อยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทะเลาะกันเหมือนลิ้นกับฟันเป็นธรรมดาอันนี้เป็นธรรมดาถ้าไม่ถือว่าเป็นโทษเป็นกรรมอะไรให้พากัน ปฏิบัติรักษา แล้วไปที่ไหนอย่าลืมพุทโธธัมโมสังโฆนะเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้มีหลักใจคือธรรมแอนเครื่องยึดของใจจะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นลูกชาวเปรตชาวผีหาแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนมาเผาตัวเอง
สมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องมีมากขนาดไหนไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพราะใจขาดที่พึ่งคือธรรมจึงต้องสร้างธรรมภายในใจของเราให้เป็นที่พึ่งสำหรับใจสร้างที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยต่างๆเครื่องอาศัยของกายให้เป็นที่อยู่ของกายสร้างธรรมให้เป็นที่อยู่ของใจให้แยกส่วนแบ่งส่วนการทำบุญให้ทานเพื่อจิตใจของเราเราก็ทำการต่อแสวงหาที่พึ่งที่อาศัยปัจจัยภายนอกเพื่อสกุลกายของเราเวลามีชีวิตอยู่นี่เราก็ส่อแสวงหา เราไม่ขี้เกียจขี้คร้านท้อแท้อ่อนแอผลประโยชน์ที่ได้มาร่างกายก็มีความสุขเพราะมีที่อยู่อาศัยปัจจัยเครื่องอุดหนุนทางด้านจิตใจก็มีทานมีศีลมีภาวนาเป็น สมบัติของใจสมบัติอันล้นค่าของใจใจก็มีความอบอุ่นเวลาจะหลับจะนอนก็ให้พากันภาวนาพุทโธพุทโธ คำว่าพุทโธนี่หมายถึงศาสดาองค์เลิศทุกพระองค์มารวมอยู่คำว่าพุทโธนี่ทั้งหมดจิตของเราได้ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาในขณะนั้นด้วยสติเป็นเครื่องกำกับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธให้มีสติจับอยู่กับคำว่าพุทโธในเวลาภาวนาอย่างน้อยขอให้ได้สักสิบนาทีวันหนึ่งวันหนึ่งเอาเป็นข้อบังคับดัดแปลงตนเองเพื่อความเป็นคนดีเพื่อใจมีความสงบสุขถ้าเราจะปล่อยเลยตามเลยเป็นเอาขอนชุงไหลลอยไหลไปตามน้ำอย่างนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ ต้องมีหักมีห้ามเราเป็นเจ้าของของกายและจิตใจของเราเราต้องหักห้ามเพื่อความเป็นคนดีทำก็ให้มีเข้าสู่ใจใจจะได้อาศัยทำเป็นที่ระลึกที่เกาะที่ยึดการให้ทานการรักษาศีลการภาวนานี้คือสมบัติของใจสำหรับพึ่งเป็นพึ่งตายของใจล้วนๆอย่าพากันปล่อยกันวาง ส่วนภายนอกเราก็อาศัยทั่วหน้ากันดังที่บินเต้นขวนขวายอยู่ทุกวันนี้ แต่ส่วนมากต่อมากเวลานี้มันดิ้นตั้งแต่ดึงด้านวัตถุนะไม่ได้สนใจกับจิตใจว่ามี ที่พึ่งที่เกาะที่ยึดเป็นสาระประโยชน์อะไรบ้างต่อใจไม่ค่อยมีนะมีแต่พากันดีดกันดิ้นตามวัตถุต่างๆมีนำซ้ำอย่างว่าบ้านของเราเรือนของเราเงินของเราทองของเราสมบัติต่างๆบริษัทบริวารเป็นของเราของเราเวลาตายแล้วคำว่าของเราหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยแต่ดีใจนะไม่มีที่พึ่งจะไปที่ไหนมันก็ลงตกนรกหมกไหม้ได้เป็นธรรมดา เพราะฉะนั้นเราต้องเสาะแสวงหาทั้งที่พึ่งของใจได้แก่อาจแก่ทำคุณงามความดีสร้างให้มีทางส่วนร่างกายภายนอกสมบัติเงินทองเข้าของก็อาศัยกันไปภายในใจก็ให้มีจิตให้จิตมีอัตมีธรรมพุทโธธัมโมสังโฆไปที่ไหนระลึกเสมอไม่ล่มไม่จมไม่เสียหายใจของเราจะมีความอบอุ่นไปตลอดทีเดียวยิ่งเราได้ภาวนา ด้วยคำว่าพุทโธพุทโธภายในใจนี้ทุกครัวเรือนทุกคนแล้วเราจะสร้างที่พึ่งภายในใจของเราได้เป็นอย่างดีจิตใจของเราจะมีความอบอุ่นเย็นใจตลอดไปนี่คือพึ่งภายใน หลวงตามีความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายมากทางด้านจิตใจนะเพราะจิตใจไม่ค่อยมีที่พึ่งไม่มีที่พึ่งขวายคว้าตลอดเวลาหาแต่ด้านวัตถุซึ่งจะเป็นฟืนไฟเผาใจเรานั่นแหละให้สร้างคุณงามความดีด้วยภายนอกก็หาภายในก็หา ภายนอกคือสมบัติเงินทองข้าวของที่อยู่อาศัยข้าวน้ำโภชนาอาหารเรียกว่าภายนอกสำหรับบำรุงร่างกายภายในคือบุญกุศลได้แก่ทานศีลภาวนาสร้างลงไปนี่เรียกว่าได้ทั้งที่พึ่งภายนอกสำหรับกายได้ทั้งที่พึ่งภายในสำหรับใจของเราคนนั้นไม่เดือดร้อนอยู่โลกนี้ก็อยู่ได้สบายไปโลกหน้าเราก็มีสมบัติคือภายในได้แก่ทานศีลภาวนาเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในใจของเราไปอย่างสะดวกสบาย เพราะใจดวงนี้ไม่เคยตายให้พี่น้องหลายทราบเอาไว้นี่เป็นหลักความจริงลบล้างไม่สูญได้แก่ใจดวงเดียวนี่แหละอยู่ในร่างของมนุษย์และสัตว์มีใจดวงนี้เป็นสำคัญ ไม่เคยตายออกจากร่างนี้แล้วไปสู่ร่างนั้นออกจากร่างนั้นไปสู่ร่างนั้นสูงสูงต่ำต่ำลุ่มลุ่มดอนดอนตามอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตนนั่นแหละเป็นผู้สร้างขึ้นมาเราจึงต้องคัดเลือกกรรมคือความการกระทำของเราทำลงไปถ้าเป็นกรรมชั่วแล้วจะมาเผาเราถ้าเป็นกรรมดีแล้วก็จะมาหนุนจิตใจของเราให้สงบร่มเย็นเป็นความสุขตลอดไปนี่แหละการกระทำจึงเป็นสิ่งสำคัญให้เลือกให้เฟ้นอย่าทำตามความอยากความทะเยอทะยานเสียอย่างเดียวจะหาที่ยึดที่ก่อไม่ได้
ตายลงไปแล้วมันก็จะลงไปนรกนั่นแหละนรกใครต้องการเมื่อไหร่คิดดูซิตั้งแต่ในเมืองเขาเป็นยังไงเรือนจำมันเป็นสถานที่อยู่ความแห่งความสุขของนักโทษหรือนั่นเป็นที่คุมขังเป็นที่ดัดสันดานของนักโทษซึ่งทำความชั่วช้าละโมกมามีแต่ความทุกข์ความทรมานบ้านก็ไม่ได้อยู่มีลูกมีเมียมีหลานครอบครัวญาติต่างๆก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องก็เป็นคนถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำมันเป็นของดีแล้วเหรอพิจารณาสิ อันนี้ยิ่งความถูกคุมขังในนรกอเวจีด้วยแล้วนั้นยิ่งแล้วยิ่งกว่านี้หนักมากยิ่งกว่านี้เป็นไหนๆอย่าพากันหลวมตัวทำลงไปด้วยความ ฟุ้งเฟ้อเหิมด้วยความลืมเนื้อลืมตัวไปหาลบอุตริไปหาลบนรกว่าไม่มีสวรรค์ว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีแล้วสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าละโมกอันเป็นทางที่จะลงนรกเข้าสู่ใจตลอดเวลาตายแล้วปึ๋งเลยลงนรกไม่ต้องถามแล้วว่านรกอยู่ที่ไหน บาปกรรมของตัวนั่นแหละที่จะลากตัวเองลงไปนรกผู้สร้างความดีก็ไม่ต้องถามหาสวรรค์นิพพานความดีนั่นแหละจะพาไปสวรรค์ไปนิพพานได้อย่างอื่นไม่มีในสามเดชโลกธาตุเราอยากเข้าใจว่าสิ่งใดจะมาเป็นที่พึ่งของใจได้นอกจากบุญจากกุศลซึ่งเป็นธรรมสำหรับใจเป็นธรรมอันเลิศเลอสำหรับใจฉะนั้นเพราะใจเป็นนามธรรมไม่เคยตายเกิดภพนี้แล้วตายภพแล้วไปเกิดภพนั้นภพนี้ตลอดมาอย่างนี้ยังจะเกิดจะตายตลอดไปด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วพาไปเกิดในสถานที่ต่างๆเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์ดิบฉันเป็นมนุษย์นราเทวดาอินทร์พรหมเป็นมาได้บทด้วยอำนาจแห่งกรรมของเราเป็นผู้สร้างเอง ไม่มีผู้อื่นใดจะมาสร้างบาปสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลให้เรานะเราต้องผู้สร้างเองเวลามีชีวิตอยู่นี้อย่าพากันลืมเนื้อลืมตัวนี่แหละที่หลวงตามีความ ห่วงใยพี่น้องทั้งหลายทางด้านจิตใจนี่ห่วงมากจริงๆชาวพุทธเราแทบจะไม่มีอะไรยึดอะไรเกาะไม่นำซ้ำเห็นว่าศาสนาไม่สำคัญไม่สำคัญยิ่งกว่าวัตถุเงินทองเข้าของความรื่นเริงบันเทิงลืมเนื้อลืมตัวเป็นของที่มีคุณค่ามีราคาไปหมดจึงพากันดีดกันดิ้นเต็มบ้านเต็มเมืองผลที่ควรจะได้มีตั้งแต่ความทุกข์ความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาอยู่ในหัวอกของคนทุกคนทุกคนนั่นแหละเราอยากเข้าใจ ว่าคนที่อยู่ร่วมกันนี่มีความสุขความเจริญเพราะมีสมบัติเงินทองเข้าของมากเพราะมียศถาบรรดาศักดิ์มากอย่าคิดอย่าใฝ่อย่าฝันอันนั้นเป็นเรื่องกิเลสหลอกคนต่างหากนะ ความจริงแล้วให้ปฏิบัติตนให้เป็นคนดีนี่แหละสองสำคัญอยู่ตรงนี้นะให้สร้างความดีบาปมีมาตั้งแต่การไหนๆบุญมีมาตั้งแต่การไหนๆกี่กับกี่กันนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีมากี่กับกี่กันใครไปลบล้างได้เมื่อไหร่เพียงลมปากของเราเท่านั้นจะไปลบล้างนรกได้มีอย่างหรือถ้าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้แล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องสอนโลกมาไม่ให้ไปตกนรกพระองค์จะไปลบล้างนรกซะเองไม่ให้มีแล้วโลกจะทำอะไรก็ได้สะดวกสบาย แต่นี่มันลบล้างไม่ได้คิดดูอย่างนักโทษเขาเนี่ยเขาลบล้างเรือนจำได้ไหมเพียงเรือนจำใน จังหวัดหนึ่งๆก็ลบล้างกันมาได้ยิ่งนับวันหนาแน่นเข้าไปเพราะคนทำชั่วมากไปติดคุกติดตารางมากอัดแน่นอยู่ในเรือนจำเป็นลบล้างได้ไหมเรือนจำนั ่นอันนี้นรกก็คือเรือนจำของสัตว์โลกนั่นเองจะไปลบล้างได้ยังไงเมื่อเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่ประจำสัตว์ผู้ชั่วผู้ดีสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีไว้สำหรับคนดีผู้สร้างคุณงามความดีจะไปสถานที่เช่นนั้นผู้สร้างความชั่วจะไปตกนรกอเวจีตามหลักธรรมชาติของนรกที่มีมาแล้วดั้งเดิมจึงไม่คำว่านรกจึงไม่เคยบกบางจากสัตว์โลกที่ไม่ไปตกไม่มีเลย ไม่มีสถานที่ใดที่จะหนาแน่นยิ่งกว่าสัตว์ที่ทำบาปทำกรรมไปตกนรกนี่มากกว่าทุกอย่างนะการไปสวรรค์ไปพรหมโลกนิพพานมีจำนวนน้อยมากทีเดียวแต่ลงขนกันลงนรกด้วยตัวเองกรรมของตัวเองละขนตัวเองลงไปลงนรกนี้มีมากมายแล้วเวลาโผล่ขึ้นมาจากนรกก็ไม่ทราบว่ามาจากนรกหลุมไหนเผอิญมาเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาก็มาลบล้างว่านรกไม่มีนรกมีทำจากความชั่วช้าระโบอีกตกนรกอีกนั่นเหมือนกับนักโทษหลุดจากเรือนจำไปแล้วก็ไปฉกลักปล้นกี่มาอีกก็ติดคุกอีกติดคุกอีกอยู่งั้นแหละ นี่แหละคนที่ไม่เฉลียวฉลาดในบาปในกรรมจึงตกนรกอยู่ตลอดเวลายีกับยีกันเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้เฉลียวฉลาด ให้เชื่อฟังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะโกหกพระลมต่อสัตว์ทั้งหลายแม้พระองค์เดียวและคำเดียวไม่เคยมี
มีแต่สอนตามหลักความจริงบาปมีบอกว่ามีบุญมีบอกว่ามีนรกสวรรค์มีบอกว่ามีให้พากันทำความดีละความชั่วแล้วจะไปทางที่ถูกที่ดีนี่เป็นทางอันปลอดภัยของศาสดาทุกๆองค์สอนไว้อย่างนี้แล้วอย่าฝ่าอย่าฝืนอย่าอวดดีบ่ดีกว่าพระพุทธเจ้า โดยถือกิเลสเป็นครูสอนอันเลิศเลยเสียละเราจะจมโดยไม่ทรงสงสัยนะกิเลสไม่เคยที่จะเอาของจริงมาแสดงให้โลกมีแต่เรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นตลอดไปธรรมะมีตั้งแต่ของจริงทั้งนั้นที่สอนโลกทั้งหลาย ให้ได้รับความสุขความเจริญนี่วันนี้พี่น้องทั้งหลายก็อุตส่าห์มาจากทั้งทางใกล้ทางไกล มาบริจาคทานด้วยความรักชาติของเราเพื่อจะสนับสนุนชาติไทยของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งความรักชาติและความสามัคคีซึ่งกันและกัน นี่เป็นประโยคอันหนึ่งที่หลวงตาได้อนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลาย ประโยคที่สองซึ่งประโยคสำคัญมากนี่ได้เน้นหนักเสมอว่าการอบรมจิตใจสร้างตัวให้เป็นคนดีนี่ให้พยายามสร้างเถอะทุกลำบากก็ตามทุกลำบากเพื่อสร้างตัวให้เป็นคนดีไม่เป็นความเสียหายแต่อย่างไรทุกเพราะไปหาโฉกหาลักหาปล้นหาสะดมเข้ามานั้นทุกด้วยตกนรกด้วยติดคุกติดตารางด้วยแต่ทุกเพราะการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนดีหน้าที่การงานที่ชอบทำเอาทุกยอมทุกโลกอันนี้ย่อมมีทั้งสุขทั้งทุกข์ขอให้ทุกไปในทางที่ชอบทำก็เป็นที่พอใจแล้วนี่หลวงตามีความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายรู้สึกว่าจิตใจว้าเหวมากทีเดียว หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ถ้าสมมุติว่าหลวงตามียานนี้ดูไปที่ไหนมีแต่ไฟเผาหัวอกคนจนกระทั่งที่จะดูไม่ได้ไฟกิเลสไฟตัณหาไฟความชั่วช้าละมกมันเผาอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกข้างนอกก็มาประดับประดาตกแต่งประดับร้านไปอย่างนั้นแต่งตัวก็หรูสวยงามเอาบ้านเอาเรือนติดนี่เขาติดถิ่นเขามาสักเท่าไหร่บ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองโดยสมบูรณ์ไปหาผู้หายืมเขามาสร้างบ้านสร้างเรือนแล้วก็ไปอยู่ว่าได้บ้านหรูหราฟูฟ้าสวยงามให้เขาน้ำหน้าถือตาความจริงมันมาประดับร้านเฉยๆตัวหัวของมันเองไปติดนี่ที่ถิ่นเขาขนาดไหนนั่นยศฐานบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็พระราชาท่านทรงตั้งให้เพื่อการส่งเสริมให้เป็นคนดีมีสง่าราศีเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนและการปฏิบัติดีสำหรับตัวเราเองที่รับการยกย่องสรรเสริญแล้วแต่มันกลับกลายเอายศฐานบรรดาศักดิ์นี่เข้าไปทำความชั่วช้าละโมบไปได้ต่างๆอย่างนี้มีมากนะเรานี่ไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งขึ้นมาก็เหมือนกับตั้งหมาตัวนึงให้เป็นสังฆราชถ้าเป็นพระก็ให้เป็นสังฆราชก็มันก็หมามันจะเป็นสังฆราชได้ยังไงตั้งคนให้มียศฐานบรรดาศักดิ์ชั้นนั้นชั้นนี้ขึ้นไปยิ่งสูงก็มันคนเลวยิ่งกว่าหมาตั้งไปขนาดไหนมันก็เลวอยู่ตลอดเวลานั่นเองมันจะเกิดประโยชน์อะไรการที่เกิดประโยชน์คือท่านตั้งอย่างไรแล้วเราปฏิบัติหน้าที่ฉลองพระเดชพระคุณของท่านด้วยการปฏิบัติตัวดีหน้าที่การงานที่สะอาดนั่นเป็นความดีพระก็เหมือนกันตั้งดีเป็นพระครูพระคันตั้งแต่สมุปฏิกา ถึงพระครูพระคันท่านราชท่านธรรมท่านเทศท่านสมเด็จจังกราชท่านทรงเสริมตั้งเพื่อให้มีน้ำใจในการไปพึ่งปฏิบัติตัวดีแล้วเป็นประโยชน์แก่คนอื่นนั่นเป็นอย่างนั้นความมุ่งหมายเราก็ให้ทราบความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเพื่อความเป็นคนดีให้พยายามฝึกฝนอบรมตนธรรมดาอยากเป็นคนดีต้องสอบต้องเสียงต้องฝืนนะกิเลสนี้มันไม่ยอมให้ทำความดีนะ เราจะทำความดีชิ้นเล็กชิ้นน้อยกิเลสจะกีดจะขวางทางเดินไม่ให้ทำอยากไปทำทานอย่างนี้ เงินมีกี่บาทแต่ก่อนไม่เคยนะมีเท่าไรทุ่มลงเลยกระเป๋าแฟบกระเป๋าแฟบกลับมาบ้านไปซื้อนั้นซื้อนี่ไม่พอกับการซื้อเพราะกิเลสอยากได้ทุกอย่างเห็นอะไรดีทั้งนั้นดีนั้นคว้าเงินในกระเป๋าคว้าในกระเป๋าสุดท้ายกลับมาบ้านกระเป๋าแฟบไม่เห็นเสียดายอะไรสักบาทเดียวแต่พอเราจะ แยกออกมาเป็นการทำบุญให้ทานอันนี้จะไปทำบุญให้ทานซื้อนั่นซื้อนี่มาใส่บาตรถวายพระและสร้างนั่นสร้างนี้นี่กิเลสมันหวงบาทเดียวมันก็หวงแย่งกันไปแย่งกันมาอย่างสมัยปัจจุบันนี้เงินเป็นกระดาษรูดท้ายเงินกระดาษเลยเปื่อยคามือเลยกำไว้อย่างนั้นไม่วางกำไปกำมาเหงื่อมันก็ออกเปียกกระดาษก็เลยเปียกแล้วก็เลยไม่ได้ให้ทานเงินบาทเดียวแย่งกับความตระหนี่ทีเดียวที่จะไปสร้างบุญทำบุญให้ทานเลยไม่ได้ทาน
เปื่อยไปเฉยเห็นไหมอำนาจของความตนีทีเหนียวถ้าพามันให้มันเอาไปถลุงแบบไม่มีฝั่งมีฝาไม่มีเขตมีดานกระเป๋าแฟบกระเป๋าขาดมันก็ไม่ว่าแต่เวลาจะแยกออกไปทำบุญให้ทานมันหึงมันหวงเห็นไหมน่ะกิเลสตัวเป็นข้าศึกแห่งความดีของเราเราจะทำความดีเพื่อการทำบุญให้ทานนี่กิเลสมันหึงมันหวงมันจีดมันกันพอถึงแย่งมันการที่จะทำความดีไม่อยากทำเอาแย่งทำไม่อยากให้ทานเอาทานไม่อยากรักษาศีลไม่อยากเจริญภาวนาเอาภาวนาลงไปทำไมจึงภาวนาไม่ได้นั่นบังคับลงไปก็เป็นคนดีได้เป็นคนดีได้ถ้าไม่มีการบังคับบ้างเลยนี้จะไม่มีทางนะ ตายมาเกิดมาชาตินี้ก็เป็นมนุษย์ทั้งคนลมหายใจฝ่อสอนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายแล้วก็มีลมหายใจตายไปแล้ว เราก็เกิดมาเปล่าๆมืดกับแจ้งไม่เกิดประโยชน์อะไรนะวันคืนปีเดือนไม่เกิดประโยชน์อะไรมันเกิดโทษเกิดคุณกับตัวของเราที่ทำดีทำชั่วต่างหากนะถ้าเราทำชั่วแล้วยิ่งพอกคูณความชั่วชาติโมกให้หนักเข้าไปตายเดี๋ยวจมเลยจมเลยผู้ทำความดีทำไปสร้างคุณค่าสร้างราคาให้แก่ตัวเอง เป็นเครื่องประดับตัวเองในภพนี้ในภพหน้าเป็นความสง่างามมีความสุขความเจริญด้วยอำนาจแห่งความดี ถึงจะยากลำบากขนาดไหนก็ตามให้ฝืนนะการต้องการตัวให้เป็นคนดีอย่าปล่อยเลยตามเลยตามหน้าของกิเลสซึ่งมีแต่ทางต่ำชักจูงคนลากเข็นคนไปทางต่ำทางต่ำทั้งนั้นแหละถ้าเป็นธรรมเนี่ยต้องฉุดลากมันกลับมาสร้างคุณงามความดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราเองเฉพาะอย่างยิ่งการภาวนาขอพี่น้องทั้งหลายอย่าได้โลดได้ละนะวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาจะหลับจะนอนนั้นนับเป็นวาระสำคัญมากให้ว่าพระเสร็จแล้วให้นั่งภาวนานึกพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออานาปานสติให้มีสติจดจ่ออยู่กับภาวนาดีไม่ดีจะเกิดความอาจารย์ขึ้นมาในเป็นบางรายบางรายนะ ผู้เป็นขึ้นมาเร็วก็มีผู้เป็นช้าก็มีเหมือนอย่างตาน้ำที่อยู่ตื้นอยู่ลึกต่างกันเขาขุดบ่อขุดลงไปบางแห่งตาน้ำอยู่ที่ตื้นตื้นขุดมันก็ถึงน้ำง่ายถ้าตาน้ำอยู่ลึกก็ขุดยากลำบากหน่อยลึกลงไปหน่อยแต่ยังไงก็ต้องเจอน้ำ นี่ก็เหมือนกันการภาวนาความหนาบางของบุคคลมันต่างกันถ้าคนๆบางๆก็เหมือนกับน้ำตาน้ำอยู่ตื่นๆพอภาวนาลงไปนี่ เกิดความสว่างสบายความสงบร่มเย็นตื่นเต้นตัวเองขึ้นมาโดยลำดับลำดาในไม่ช้าก็มีบางรายก็ทำถึงจะจิตจะไม่สงบสง่างามอย่างนั้นตามใจหวังก็ตาม แต่เมื่อขุดลงไปไม่ถอยภาวนาไม่ถอยก็จะเจอความสุขความเจริญสงบใจในวันหนึ่งแน่นอนเหมือนเขาขุดบ่อนั่นเอง ขุดลงไปก็เจอน้ำแน่นอนอันนี้ขุดลงไปด้วยการภาวนาของเรา แล้วถ้าว่าอยู่น้ำอยู่ตาน้ำอยู่ตื้นคือผู้ที่จะได้ภาวนาจะได้เห็นผลในการภาวนา จะเกิดปรากฏเป็นความอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจสว่างสวัยขึ้นมาดีไม่ดีที่ว่าเทวบุตรเทวดาอินพรหมซึ่งเคยลบล้างกันมาแต่ไหนแต่ไรว่าไม่มีไม่มีทั้งที่พระเจ้าว่ามีมีมันจะเจอขึ้นที่หัวใจของเราจ้าขึ้นมาแล้วไม่มียังไงนี่เทวดาเห็นอยู่นั่นเราจะไปถามใครเมื่อเราประจักษ์ด้วยใจของเราแล้วนี่แหละบางรายแล้วแต่มันจะเป็น ตามนิสัยของผู้บำเพ็ญแต่เรื่องความสงบเย็นนี้ต้องสงบแน่ขอให้พากันบังคับบังคับอย่าปล่อยให้จิตใจมันคิดมันปรุงไปตามกิเลสประเภทต่างๆตลอดเวลานักเลยขอให้ย้อนความคิดนั้นเข้ามาสู่ความคิดของอรรถของธรรมเช่นคิดพุทโธธัมโมสังโฆจิตใจของเราจะได้มีความสงบเย็นทีนี้เวลามันปรากฏขึ้นมานี้มันอัศจรรย์นะจิตนี่นะความสุขของจิตไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนเลยนะความสุขของจิตจากการภาวนาจะปรากฏเพียงความแปลกประหลาดอัศจรรย์มันซึมซาบอยู่ทั้งวันถึงเราออกจากที่ภาวนาแล้วไปประกอบหน้าที่การงานอะไรความระลึกรู้อยู่กับจิตของเราที่เคยสงบเย็นนั้นมันจะฝังอยู่ภายในใจดูดดื่มอยู่ภายในใจความก็อย่ามันเพียรจะเป็นเอง นี่แหละการสั่งสมธรรมใจเกิดขึ้นเป็นแก้วสารพันหนึ่งผิดกับสมบัติเงินทองเข้าของภายนอกมากมายเราเคยมีเงินมีทองเข้าของเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเราก็ไม่เห็นมีความสุขอะไรเลยแต่พอเราภาวนาปรากฏจิตมีความสงบเย็นใจแปลกพระอาจารย์ขึ้นมาที่ใจนี้ตื่นเต้นนะเพราะไม่มีความสุขใดเสมอใจที่สงบร่มเย็นนะจะสงบร่มเย็นมากน้อยจะเป็นของแปลกประหลาดจากสิ่งภายนอกทั้งหมด
ไม่มีความสุขใดเสมอใจที่สงบร่มเย็นได้ยิ่งขอพี่น้องทั้งหลายได้พากันอบรมภาวนา นี่ละแก่นแห่งลูกชาวพุทธอยู่ที่จิตใจมีธรรมนะไปที่ไหนอย่าลืมอ่านลืมธรรมสร้างสรณะภายในใจที่พึ่งของใจให้แก่ตัวเองจากพุทโธธัมโมสังโฆที่เรียกว่าศาสนาอย่าปล่อยอย่าวางวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อแจ้งมันมีมาอย่างนี้ตั้งกับตั้งกันเราให้ทำประโยชน์ของเราในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้อย่าเกิดมาเปล่าๆตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไร มีน้ำซ้ำเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจกับบาปกับธรรมสร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วนิมนต์พระมาคุชลาธรรมมา เต็มบ้านเต็มเมืองคุชลาหาอะไรเจ้าของมันลงนรกแล้วกุศลธรรมมาเกิดประโยชน์อะไรให้กุศลธรรมมาสร้างความเฉลียวฉลาดด้วยอนุธรรมแก่หัวใจของเราอย่างเดียวนี่เท่านั้นแล้วเวลาตายแล้วไม่จำเป็นต้องนิมนต์พระมากุศลากุศลกุศลธรรมที่อยู่ในหัวใจของเรานี่แหละจะพาเราไปเองไปสวรรค์นิพพานไม่ต้องไปหาพระมากุศลที่ไหนแหละ ให้เอาสร้างกุศลความดีงามขึ้นภายในใจของเรานี่จะเป็นที่สงบร่มเย็นประจักษ์ใจจริงๆทำประจักษ์ใจจริงๆคือภาวนานะภาวนาจะปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นภายในใจดังที่เรียนพี่น้องทั้งหลายทราบอย่างหลวงตาบัวที่เคยภาวนาล้มลุกคลุกคลานมาก็ได้เล่าให้พี่น้องทั้งหลายฟังเอาซะจนกระทั่งจิตใจมีความสงบร่มเย็นแปลกประหลาดอัศจรรย์เป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นขึ้นไปจากการภาวนานั้นนี่ไม่ใช่จากอะไรนะจากการภาวนาเอาขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงขั้นอัศจรรย์ตัวเองถึงน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงเลยนะคืนวันนั้นเราไม่ได้นอนเลยเพราะอัศจรรย์เกินคาดเกินหมายเราไม่เคยคิดว่าเราจะได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทอัศจรรย์อย่างนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเพิ่งมาปรากฏในขณะนี้วันนี้เท่านั้นเกิดความอัศจรรย์ไม่นอนทั้งคืนนั่งรำพึงด้วยธรรมอัศจรรย์อยู่แล้วก็กราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธเจ้าแล้วมานั่งรำพึงนั่งรำพึงหากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งเดินผ่านมาข้างหลังเห็นเรานั่งนิ่งๆแล้วก็กราบนั่งนิ่งแล้วก็กราบเขาก็จะว่าเราพระองค์นี้มันเป็นบ้ายังไงนี่นั่งอยู่เฉยๆเหมือนหัวตอแล้วก็กราบแล้วก็กราบนี่เขาจะอาจจะหาเรื่องว่าอย่างนั้นก็ได้ว่าพระเป็นบ้าทั้งนั่งทั้งกราบเป็นบ้าอะไรชมธรรมอัศจรรย์ต่างหากไอ้พูดที่มันมาว่าน่ะคือมันบ้ามืดตื้อนั่นไอ้ตัวที่เขาว่ามืดตื้อเขาไม่ว่าเขานะเขาจะว่าผู้สว่างจ้านี่ว่าเป็นบ้าเข้าใจไหมนี่เราคนไม่เคยเห็นธรรมมันอยู่ไม่ได้นะจิตใจนี่ถ้าลงได้สัมผัสกับธรรมเข้ามากน้อยแล้วยังไงก็ตื่นตัวตื่นตัวไอ้เรื่องบาปมันจะลูกของมันเองที่เคยทำมามอกมองก็มอมแมมก็ตามนะมันจะถอนตัวของมันถอนตัวเพราะมันมีอะไรเลิศเลยนี่กดทำทำเป็นของเลิศเลยมันจะแก้ตัวเองทันทีนี่ฮิริโอตปะมีเองมีเองคนเรา เมื่อได้ทำใจของเรามีความสงบร่มเย็นมันก็เป็นผลขึ้นภายในใจทุกคนดังที่หลวงตามาพูดมานี้เราไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดนี่พี่น้องหลายฟังนะเราสอนโลกนี้เราสอนด้วยความเมตตาล้วนจิตใจของเราพ้นไปหมดแล้วจากโลกจากสงสารในความตาอีขินนินทาชมเชยสรรเสริญนี้เราไม่เคยสนใจ เพราะอันนี้เป็นเพียงถังขยะถ้าใครตำหนิติเตียนก็เหมือนหมามันเห่ามันเห่าฟ้าอยู่ในถังขยะของมันฟ้าเป็นฟ้าหมาก็อยู่ในถังขยะเห่าว่าว่ามันก็เป็นหมาอยู่ในถังขยะนั่นแหละนี่ทำเลยเถิดโดยแดนเลยสมมุติไปหมดแล้วเหมือนกับว่าหมาเห่าฟ้าใครจะตำหนิติเตียนชมเชยสรรเสริญไม่สนใจอันนั้นพอแล้วทุกอย่างไม่มาติดมาคล้องมาค้ากับความชมเชยสรรเสริญซึ่งเป็นเหมือนกับถังขยะนี่เลยนี่ละธรรมเมื่อได้เข้าถึงใจแล้วปล่อยหมดทุกอย่างแล้วการมานำมาสอนพี่น้องทั้งหลายเวลานี้เราไม่ได้ทำอาจจะไม่ได้ทำที่เราศึกษาเราเรียนด้วยความจดความจำมาสอนนะเราสอนด้วยความการปฏิบัติของเราเรารู้จริงๆเห็นจริงๆสอนจริงๆด้วยความนั้นเพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการจึงมีบทหนักบทเบามีแน่นมีหนักด้วยอำนาจแห่งพลังของธรรมที่สมประยุทธ์ไปด้วยความเมตตาแก่พี่น้องชาวไทยเราสอนด้วยความเมตตาเราไม่มีความว่าโอ้ว่าอวดไม่มีสิ่งนี้นะมีอะไรอันนี้เป็นเรื่องของโลกเขาหิวโหยเขาก็อารมณ์เหล่านี้ก็ต้องชอบย่องยอสนับสนุนเพราะกิเลสมันชอบย่องยอสนับสนุนตำหนิมันไม่ได้นะกิเลสนะถ้าย่องยอสนับสนุนโอ้ยดีมากดีมากทำท่านไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เป็นถังขยะทั้งนั้นเป็นส่วนเกินทั้งหมดท่านพอทุกอย่างแล้วท่านไม่มาตื่นเต้นกับสิ่งเหล่านี้
นั่นละธรรมประเภทนี้ที่นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายขอให้พากันเข้าอกเข้าใจ หลวงตาดูอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายมาได้สองปีกว่านี้แล้วมานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความห่วงคอยายเมตตาสงสารต่างหากนะหลวงตาไม่ได้มานำพี่น้องทั้งหลายด้วยความหิวโหยรุนแรงไม่เพียงไม่พอภายในจิตใจไม่มีเราพอมาแล้วเป็นเวลา50ปีฟังที่ตั้งแต่ปี2493จนกระทั่งบัดนี้พอมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งบัดนี้สอนโลกด้วยความเมตตาล้วนๆอย่างที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคทาน มาเพื่อชาตินี้ก็เหมือนกันเพื่อชาติจริงๆ 100% หลวงตาไม่เคยไปคล้องไปแวะกับสิ่งเหล่านี้แม้แม่ถิ่นแม่สายได้มาเท่าไรหลวงตาผู้รับผิดชอบเองในจำนวนเงินทั้งหมดส่วนที่ควรจะเข้าคลังหลวงก็เข้าไปแล้วเวลานี้เข้าคลังหลวงไปแล้วทองคำได้ 1,000 ได้ 2,062 กิโลนี่ทองคำที่เข้าคลังหลวงเวลานี้ได้เข้าไปแล้ว 2,062 กิโลเข้าแล้วเวลานี้แต่ยังไม่ได้มอบเพราะเหตุการณ์ยังไม่พร้อมเรายังไม่มอบจนกระทั่งเหตุการณ์พร้อมเมื่อไรแล้วจะมอบแล้วจะประกาศให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบทั่วหน้ากัน ดอลลาร์ก็เวลานี้ก็4,278,000ที่เข้าไปแล้วที่ยังไม่เข้าก็มีจำนวนจะค่อนข้างจะถึงล้านในเวลานี้ดอลลาร์นะสำหรับเงินสดเราเป็นผู้ถือหลวงตาเป็นผู้ถือบัญชีเองนะเงินสดได้850กว่าล้านแล้วเวลานี้เงินสดนี้เราก็ได้ประกาศตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราจะไม่เอาเข้าคลังหลวง เราจะแยกออกมาเป็นเงินหมุนเวียนเพื่อชาติไทยของเราทั่วไปหมดเช่นการสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนสถานสงเคราะห์โรงร่ำโรงเรียนโรงพยาบาลต่างๆที่ราชการไม่ว่าส่วนไหนไหนเราจะเอาเงินจำนวนนี้หมุนออกไปช่วยแม้เช่นนั้นก็ดีเงิน850กว่าล้านนี้เรายังหักเอาไว้800ล้านนี่จะย้อนกลับไปซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราในจำนวนนี้หลวงตาเป็นผู้ประกาศเองจะไม่เป็นอื่นเงินจำนวน800ล้านนี้จะซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงของเราส่วน50ล้านนั้นสมควรที่เราจะแยกแยะออกไปเป็นเงินหมุนเวียนดังที่ว่านี้เราก็จะแยกออกไปหากไม่จำเป็นเราก็ไม่แยกเราจะหมุนเข้าสู่คลังหลวงด้วยกันนี่เป็นความมุ่งหมายของหลวงตา ได้ประกาศพี่น้องทั้งหลายทราบบรรดาสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคนี้ให้ตายใจได้เลยหลวงตาทำต่อโลกด้วยความเมตตาล้วนๆด้วยความอิ่มพอทุกอย่างแล้วไม่มีคำว่าจะแบ่งสรรบันส่วนสมบัติเหล่านี้แม้แม่ถิ่นแม่ทรายเลยทำอย่างนี้ตลอดมาเป็นความบริสุทธิ์และภาคภูมิใจตัวเองในการดำเนินตลอดมาเพียงกรุณาพี่น้องหลายทราบและไว้วางใจได้เลยว่าทำไม่เป็นอื่นทำไม่มีโกหกหลอกลวงทำเป็นธรรมล้วนๆเป็นที่พึ่งเป็นที่ตายใจของโลกได้ทั่วๆไปหมดวันนี้การแสดงธรรมก็รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยไปพอประมาณอย่างนี้แหละรถแก่ไปอย่างนี้แหละพอขับขี่ไปชั่วโมงหนึ่งเข้าอู่3เดือนก็ไม่ออกนะอันนี้ก็เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการเทศนาว่าการวันนี้ก็ยังไม่ค่อยสะดวกถึงตลอดทั่วถึงเท่าที่ควรแต่กำลังวังชารู้สึกว่าอ่อนลง แล้วจึงขอขอบคุณซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากซึ่งวันนี้ก็มีท่านปลัดจังหวัดคุณอำนวยเอมกลิ่นบัวปลัดจังหวัดลพบุรีประธานในพิธีนี้พร้อมกับข้าราชการในชนประธานของเราแต่ไม่อาจออกชื่อออกนามได้หลังจากนั้นก็เป็นพี่น้องทั้งหลายที่มาจากที่ต่างๆได้มาร่วมมือร่วมใจด้วยความรักชาติของเราบริจาคทานเพื่อชาติไทยของเราหลวงตามีความซาบซึ้งกับพี่น้องทั้งหลายเป็นอย่างมากมีท่านประธานและท่านข้าราชการทั้งหลายที่มารวมนี้ซึ่งมาเป็นประธานให้ความอบอุ่นเป็นร่มโพธิ์ร่มใสพี่น้องทั้งหลายนี่รู้สึกว่าเป็นมหามงคลอย่างยิ่งและหลวงตาจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา
และกำลังบังชาจึงขอความสวัสดี จงมีแก่พี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเจ็ดอะไรกี่นาทีวันนี้วันนี้เท่าไหร่ชั่วโมงสองนาทีโอ้นานมากนานแค่เพิ่มเรื่องอะไรนี่เพิ่มเรื่องจะมีเรื่องเรื่องเรื่องเสร็จแล้วจะให้พรเสร็จแล้วน้ำมาหมดแล้วนะผ้าป่ามาหมดแล้วเดี๋ยวจะให้พรทีนี้ให้พรถวายหนังสือด้วยนะครับให้พรตามคณะให้พรให้พรยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉาโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ
อภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังพระลังภาวะตุสัพพมังคลัง รักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตจบแล้วที่นี่จบแล้ว